ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นคลับหากเอ่ยถึงชื่อเอกยุทธ์อัญชันบุตรในแวดวงนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้นะคะหรือหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะผู้ต้องหาคดีแชร์ชาร์เตอร์หรือเจ้าของวลีฮิตติดหูว5 4ซีซั่นในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ว่าชื่อของเอกยุทธ์อัญชันบุตรต้องดังกระหึ่มอีกครั้งเมื่อเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งนั่นก็สร้างความสงสัยให้กับใครหลายคนนะคะว่าการหายตัวไปของนายเอกยุทธ์เป็นฝีมือของใครแล้วเกิดจากการที่เขาออกมาเปิดหน้าท้าชนกับระบอบทักษิณแล้วก็แฉนักการเมืองอีกหลายคนหรือไม่ย้อนไปช่วงเย็นของวันที่6มิถุนายนปี2556นายเอกยุทธ์ได้เดินทางไปรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านครัวกระแตย่านถนนปฏิพัทธ์ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการหายตัวไปอย่างไม่มีวันกลับของเอกยุทธ์อัญชันบุตรหลังจากที่นายเอกยุทธ์หายตัวไปญาติและเพื่อนๆได้พยายามติดต่อแต่ก็ไม่สามารถติดต่อนายเอกยุทธ์ได้จนล่วงเลยเข้าสู่วันที่8มิถุนายนกลิ่นความไม่ชอบมาพากลชวนให้สงสัยเพราะไม่ใช่พฤติกรรมปกติของนายเอกยุทธ์ที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่บอกญาติทำให้ญาติตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.วังทองหลางเพื่อเร่งติดตามตัวพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในตอนนั้นได้เร่งประชุมชุดสืบสวนเพื่อหาเบาะแสที่คาดว่าจะนำไปสู่การเจอตัวนายเอกยุทธ์ได้อย่างเร็วที่สุดรถตู้ยี่ห้อ Volkswagen สีดำป้ายทะเบียนหอนกฮูกพพาน9304กรุงเทพมหานครที่มีนายสันติภาพเพ็งด้วงอายุ23ปีเป็นคนขับพานายเอกยุทธ์ไปกินอาหารที่ร้านเพื่อนย่านถนนปฏิพัทธ์จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการติดตามตัวนายเอกยุทธ์ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใต้บัญชาและซึ่งมีทางคงเป็นญาติของผู้เอกยุทธ์เนี่ยไปแจ้งที่โรงพักเรื่องไหนก็ตามนะผมก็แล้วเขาก็รีบแจ้งมาประมาณสัก5โมงเย็นผมบอกเอ้าแล้วหายตัวไปก่อนหน้านี้2หรือ3วันน่ะทำไมเพิ่งมาแจ้งเหตุการณ์เราก็กลัวว่ามันจะล่าช้าผมก็สั่งให้ทีมสืบสวนของกรมบัญชาการนครบาลเนี่ยลงไปร่วมดำเนินการแล้วก็ได้รายละเอียดเข้ามาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของรถนะครับการเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาค่ะนะครับที่ว่ามีเส้นทางลงใต้ผมก็สั่งแยกกำลังเนี่ยเป็นหลายชุด5ชุดก็จะไม่ผิดนะค่ะแล้วก็ให้เริ่มทำงานตั้งแต่คืนนั้นเลยนะมีปั๊มน้ำมันกี่ปั๊มแบ่งเป็น2ชุดคุณไล่คืนนี้เลยตั้งแต่ประจวบนะไล่ลงไปถึงพัทลุงไปขอดูวงจรปิดทั้งหมดไล่มาเพื่อจะเป็นเผื่อเห็นรถคันนี้ก็สั่ง3ชุดไล่ตามปั๊มน้ำมันที่ย้อนเข้ากรุงเทพเราก็สั่งทุกชุดแหละให้กระจายกันจากการสืบสวนทราบว่าภายหลังจากที่รถตู้ของนายเอกยุทธ์ออกจากร้านอาหารครัวกระแตได้เดินทางกลับไปที่บริษัทไทยอินไซเดอร์ของนายเอกยุทธ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยทาวอินทาว 3/2 จากนั้นรุ่งเช้าพบความเคลื่อนไหวของรถคันดังกล่าวที่ถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังและรถคันดังกล่าวยังวนเวียนไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนจะเดินทางลงสู่ภาคใต้นายสันติภาพเพ็งด้วงหรือบอลคนขับรถประจำของนายเอกยุทธ์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกของตำรวจเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่กับนายเอกยุทธ์ตลอดเวลาโดยในวันที่10มิถุนายนหลังการหายตัวไปของนายเอกยุทธ์4วันตำรวจสามารถควบคุมตัวนายบอลได้ที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งบนถนนเพชรเกษมจังหวัดสมุทรสาครนายบอลให้การไปในทางที่ว่านายเอกยุทธ์อาจจะหนีออกไปประเทศเมียนมาเนื่องจากนายเอกยุทธ์ให้ตนเองไปรับเงินจำนวน5ล้านบาทที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากนั้นให้ไปส่งที่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณถนนบายพาสช่วงปราณบุรีประจวบจากนั้นได้ยินนายเอกยุทธ์คุยโทรศัพท์จับใจความได้ว่าให้คนมารับเพื่อเดินทางไปประเทศเมียนมาแต่ในที่สุดเรื่องราวที่นายบอลแต่งขึ้นเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพังลงเพราะสอดคล้องกับหลักฐานที่พบสุดท้ายเจ้าตัวต้องยอมจำนนต่อหลักฐานสารภาพแบบหมดเปลือกว่าเป็นผู้สังหารนายเอกยุทธ์เพราะต้องการเงินและทรัพย์สินโดยมีผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคน
นั่นก็คือนายสิทธิพงศ์พิมพิสารหรือว่าเบิ้มนายบอลอ้างว่าในตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านายเอกยุทธแต่ระหว่างการเดินทางนายเอกยุทธเกิดวิ่งหนีตนเองและนายเบิ้มต้องช่วยกันตามไปจับตัวขึ้นมาบนรถและใช้เชือกรัดคอจนนายเอกยุทธแน่นิ่งและเสียชีวิตเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิ่งที่วางแผนไว้จึงต้องหาวิธีอำพรางคดีและฝังศพทิ้งทำลายหลักฐานวันที่12มิถุนายนตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขาจิงโจ้ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหลังนายบอลสารภาพว่านำศพนายเอกยุทธฝังไว้ในพื้นที่ไร่รกร้างบนเขาจิงโจ้แห่งนี้สภาพศพเปลือยขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า4วันแต่การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นไม่มีร่องรอยการทำร้ายจนทำให้ต้องเสียชีวิตและไม่มีร่องรอยถูกบีบรัดตามลำคอตามคำรับสารภาพหลังตำรวจจับกุมตัวในบอลแล้วก็ในเบิ้มนะคะตำรวจยังสามารถขยายผลและติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้อีก4รายด้วยกันนั่นก็คือนายชวลิตปุ้นชุมนายที่วกรเกื้อทองซึ่งเป็นผู้ช่วยในการฝังศพนายเอกยุทธและจ่าสิบเอกอิทธิพลนางจิตอัมภัยเพ็งด้วงพ่อกับแม่ของนายบอลที่รับทรัพย์สินของนายเอกยุทธแล้วนำไปฝังดินช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงไทม์ไลน์การหายตัวไปของนายเอกยุทธอัญชันบุตรรวมไปถึงพาลงพื้นที่ไปดูสถานที่จุดเกิดเหตุว่าในปัจจุบันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอีกสักครู่ในเนชั่นคลามค่ะลุงและคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเขาเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรที่เอกที่เอกคนชื่อบอลนี่เป็นคนร้ายนะเป็นคนพัทลุงนี่คนพัทลุงเชี่ยงเขาว่าพัทลุงแต่ไม่อยากอยู่ที่นี่นะไม่รู้จักคนร้ายไม่รู้จักเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพัทลุงจริงกับคนมันอยู่ใกล้ประตูอยู่การสังหารโหดนายเอกยุทธในครั้งนี้นะคะถูกจับตามองจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงครอบครัวที่มองว่าการเสียชีวิตของนายเอกยุทธมีเงื่อนงำมากกว่าการฆ่าชิงทรัพย์แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าจากหลักฐานแล้วก็พยานบ่งชี้ชัดว่านายเอกยุทธถูกฆ่าชิงทรัพย์ด้วยลูกน้องคนสนิทซึ่งก็เป็นคนขับรถของตัวเองค่ะได้เงินสดไปกว่า5ล้านบาทรวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าบางส่วนด้วยนะคะซึ่งเราเองก็ไปได้ไทม์ไลน์ในการสืบสวนสอบสวนมาใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับหลักฐานและไทม์ไลน์นะคะที่จะนำมาไล่เลียงให้กับท่านผู้ชมได้เห็นภาพในวันนี้ค่ะก็มาจากหลักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนะคะตามจุดต่างๆรวมไปถึงการสอบปากคำพยานและการให้การของผู้ต้องหานะคะซึ่งนำมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะก็เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาของวันที่6มิถุนายนปีพุทธศักราช2556ค่ะโดยภาพกล้องวงจรปิดนะคะก็สามารถจับภาพรถตู้ยี่ห้อ Volkswagen นะคะสีดำทะเบียนหนฮูกพอผ่าน9304กรุงเทพมหานครเลี้ยวเข้าไปภายในร้านอาหารที่ชื่อว่าครัวกระแตนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเอกยุทธมักจะมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะหลังจากส่งนายเอกยุทธที่ร้านนายบอลได้ออกอุบายว่าจะไปหาข้าวกินข้างนอกด้วยข้ออ้างอาหารที่ร้านไม่ถูกปากแต่ในความจริงคือจะออกไปรับนายเบิ้มผู้ต้องหาอีกรายที่รออยู่ที่หน้าปากซอยปฏิพัฒน์12จากนั้นให้นายเบิ้มแอบอยู่เบาะที่นั่งด้านหลังก่อนจะขับรถกลับมาจอดที่ร้านอาหารครัวกระแตอีกครั้งเพื่อรอรับนายเอกยุทธจนกระทั่งเวลาประมาณ 22:30 น.นายเอกยุทธได้ออกจากร้านอาหารเพื่อไปขึ้นรถกลับบ้านแผนการรีดเงินตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหาจึงเริ่มขึ้นโดยนายบอลเป็นผู้ขับรถและมีนายเบิ้มใช้อาวุธปืนข่มขู่และควบคุมตัวนายเอกยุทธเวลาประมาณเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่7มิถุนายนรถตู้ของนายเอกยุทธเดินทางเข้าไปที่บริษัทไทยอินไซเดอร์จำกัดซึ่งเป็นที่พักของนายเอกยุทธตั้งอยู่ภายในซอยทาวอินทาว 3/2 โดยในช่วงเวลานี้นายเอกยุทธได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครั้งที่1โดยทำทีว่าลืมกุญแจบ้านและขอโทรศัพท์สอบถามพี่สาวแต่พี่สาวไม่ได้เอะใจว่าน้องชายกำลังประสบกับเหตุร้ายจึงทำให้การขอความช่วยเหลือในครั้งแรกไม่เป็นผลระหว่างนั้นนายบอลและนายเบิ้มได้เก็บทรัพย์สินมีค่าของนายเอกยุทธพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดออกไปจากที่พักจากนั้นเดินทางไปที่บ้านพี่สาวของนายบอลย่านลาดกระบังช่วงเวลานี้เองที่นายบอลได้พยายามเรียกเงินจากนายเอกยุทธจำนวน5 ล้านบาทเวลาประมาณ8 นาฬิกาของวันที่7มิถุนายนพบความเคลื่อนไหวรถตู้ของนายเอกยุทธย่านลาดกระบัง
ขณะเดียวกันนั้นนายเอกยุทธได้โทรศัพท์หาเลขาให้นำสมุดเช็คเงินสดมาให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนายบอลเป็นผู้ที่ไปรับสมุดเช็คโดยที่ไม่มีใครได้เห็นตัวนายเอกยุทธนายเอกยุทธพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออีกครั้งโดยครั้งนี้นายเอกยุทธเขียนเบิกเงินสดจำนวนเงิน5ล้านบาทโดยลงปีพุทธศักราชในการเบิกเช็คเงินสดผิดจากปีพุทธศักราช2556เป็นปีพุทธศักราช2553ทำให้พนักงานธนาคารต้องโทรศัพท์มาหานายเอกยุทธแต่2คนร้ายรู้ทันใช้ปืนจ่อหัวนายเอกยุทธไว้ทำให้นายเอกยุทธทำได้แค่บอกว่าเขียนเช็คผิดขอให้เอาเงินสดออกมาก่อนและจะกลับไปเซ็นแก้เช็คให้ในภายหลังช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาวันเดียวกันหลังจากที่นายบอลไปรับเงินสดจำนวน5ล้านบาทได้ขับรถกลับมาที่บ้านพี่สาวแต่ระหว่างทางได้หยุดรถตรงช่วงทางข้ามคลองลำมะขามเพื่อตรวจสอบกุญแจมือที่ใช้ล็อกนายเอกยุทธระหว่างนี้เองที่นายเอกยุทธฉวยโอกาสวิ่งหนีเพื่อลงไปขอความช่วยเหลือแต่ใครจะไปรู้ว่าความหวังครั้งนี้จะเป็นความหวังครั้งสุดท้ายในการที่จะมีชีวิตรอดของนายเอกยุทธเมื่อคนร้ายทั้งสองวิ่งมาจับตัวนายเอกยุทธขึ้นรถพร้อมใช้เชือกผูกรองเท้ารัดคอจนเสียชีวิตภายหลังจากนายเอกยุทธเสียชีวิตนายบอลและนายเบิ้มได้นำร่างของนายเอกยุทธขับรถลงใต้ไปบ้านญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหาที่ฝังศพตามคำให้การของญาติของนายบอลแต่ไม่มีสถานที่ฝังทำให้นายบอลต้องขับรถต่อไปที่บ้านตัวเองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำศพไปฝังบนเขาจิงโจ้โดยมีนายชาวฤทธิ์บุญชุ่มและนายทิวากรเกื้อทองเป็นคนช่วยนำทางและฝังศพจากนั้นนายบอลได้นำเงินและทรัพย์สินส่วนหนึ่งไปให้กับจ่าสิบเอกอิทธิพลเพ่งดวงและนางจิตอัมภัยเพ่งดวงพ่อและแม่เพื่อนำไปฝังดินไว้ก่อนจุดที่นายบอลหรือนายสันติภาพนะคะได้นำศพของนายเอกยุทธไปฝังไว้ก็คือพื้นที่ไร่รกร้างบนเขาจิงโจ้ซึ่งต้องบอกว่าไม่มีพยานบุคคลท่านใดเห็นเหตุการณ์เลยนะคะแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างค่ะเมื่อมีพยานบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่กลับมาจากโรงพยาบาลในช่วงค่ำได้เห็นว่ามีรถ2คันค่ะขึ้นไปบนเขาจิงโจ้และหนึ่งในนั้นเป็นรถตู้สีดำสภาพของสถานที่เกิดเหตุในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงชาวบ้านเขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามได้จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวได้เลยค่ะที่นี่คือสถานที่ฝังร่างของคุณเอกยุทธอัญชันบุตรค่ะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้บอกว่ากว่า10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านมักจะเรียกติดปากว่านี่คือที่ดินของคุณเอกยุทธเพราะเป็นจุดที่มีการฝังร่างนั่นเองหมายว่าก่อนหน้านี้สอบถามชาวบ้านในย่านนี้บอกว่าไม่มีใครรู้จักคุณเอกยุทธเป็นใครมาจากไหนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังทำให้ทราบว่าคุณเอกยุทธเองมีความสำคัญอย่างไรผ่านมานานกว่า10ปีทีมข่าวลงพื้นที่อีกครั้งไปยังสถานที่ที่คนร้ายนำร่างไร้ลมหายใจของนายเอกยุทธไปฝังอำพรางโดยพบว่าพื้นที่โดยรอบของเขาจิงโจ้นั้นมีทั้งผืนนาสวนปาล์มและป่าเปี่ยวที่ชาวบ้านยังคงใช้ประโยชน์ยกเว้นสถานที่ฝังร่างของนายเอกยุทธที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนสภาพคล้ายกับแอ่งน้ำลุงและคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเขาเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรที่เอกที่เอกระยะทางประมาณ800กิโลเมตรจากต้นทางจุดเกิดเหตุกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดพัทลุงยังคงเป็นปมค้างคาใจของชาวบ้านว่าทำไมคนร้ายต้องเดินทางไกลขนาดนี้เพียงแค่ต้องการอำพรางศพหรือมีอะไรแอบแฝงอีกหรือไม่การลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นั้นทำให้ทีมข่าวทราบข้อมูลว่าทั้งนายสันติภาพรวมถึงพ่อและแม่และเพื่อนที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นแม้จะเป็นคนพื้นเพจังหวัดพัทลุงก็จริงอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยบุรีสถานที่ฝังร่างของนายเอกยุทธแต่อย่างใดอย่างตัวนายบอล นั้นจากทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกับบุคคลในครอบครัวคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งทั้งหมดอยู่ห่างออกไปจากสถานที่อำพรางศพทั้งสิ้นคนชื่อบอลนะนี่เป็นคนร้ายนะเป็นคนพัทลุงไงคนพัทลุงเชื่อก็ว่าพัทลุงแต่ไม่อยู่ที่นี่นะชาวบ้านเองไม่รู้จักคนร้ายไม่รู้จักเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพัทลุงจริงกับคนมันอยู่ใกล้ไม่รู้อยู่เห
เหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวสำหรับชาวบ้านในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้ว่าคนตายนั้นเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรกระทั่งเมื่อสื่อมวลชนนำเสนอข่าวจึงรู้ว่าศพที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันขุดขึ้นมานั้นคือร่างของนายเอกยุทธทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากมาเฝ้าปักหลักดูการขุดศพในวันนั้นคือมันคนมาไล่เตะปอรวงเรื่องไปเต็มมดคือไล่คนต่างแต่ว่าเรียกว่ามันไม่โดนมันแน่นอนมาถึงอันตีแต่ว่าเขาปอบครบกันนะแต่ว่าเขาปอบครบก็คือคนเขาไปรุมไปเดามันไล่เตียนนะเด็กก็บอกกันนะแต่ว่าทุกวันถึงนู้นถึงคนแต่มาถึงนี้ให้ปัญญามันไล่จุดอันตีแต่ว่าคนก็มากันเยอะมากเลยถึงปั้นท้องปั้นได้มึงแต่ว่ามันไล่มุมมันนะปีนะเสียชีวิตของนายเอกยุทธอัญชันบุตรไม่เพียงแค่สังคมโดยรวมที่ยังกังขาสาเหตุการสังหารที่จบง่ายเหมือนจัดฉากเป็นเพียงแค่คดีฆ่าชิงทรัพย์จากคนใกล้ตัวเท่านั้นแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งคนร้ายได้นำร่างนายเอกยุทธมาฝังอำพรางนั้นก็ยังค้างคาใจไม่ต่างกันการสรุปว่าการเสียชีวิตของนายเอกยุทธนั้นเกิดจากการจี้ชิงทรัพย์จากบุคคลใกล้ตัวซึ่งถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจากหลายคนเชื่อว่านะคะอาจจะมีการจัดทีมอุ้มฆ่านายเอกยุทธเพราะว่านายเอกยุทธนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลดังนั้นนะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ขอเข้าร่วมตรวจสอบในคดีนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจก็จะมีความไม่อยากเข้าไปยุ่งอยู่พอสมควรแต่เนี้ยเผอิญมันไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเฉยๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับนักการเมืองการเสียชีวิตของนายเอกยุทธดูท่าจะปิดลงได้อย่างรวดเร็วจบแบบรวบรัดทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยตามมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุวัฒน์อภัยพักอดีตทนายความของนายเอกยุทธที่ไม่เชื่อนะคะว่าการเสียชีวิตของนายเอกยุทธจะเป็นการฆ่าเพื่อจี้ชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าไปดูประวัติของนายสันติภาพเพ็งด้วงซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เขาเคยทำงานให้กับเสทหารคนหนึ่งและเข้าออกพักการเมืองพักหนึ่งเป็นประจำซึ่งพรรคการเมืองนี้เป็นพรรคการเมืองเป้าหมายที่นายเอกยุทธเดินหน้าแฉการทำงานในขณะนั้นแล้วหลังจากนายเอกยุทธประกาศรับสมัครหาคนขับรถผ่านทางออนไลน์ไม่นานค่ะนายสันติภาพหรือว่านายบอลก็เข้ามาสมัครงานและผ่านไปเพียง7เดือนนายสันติภาพก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นการวางแผนทำลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่บริษัทของนายเอกยุทธรวมไปถึงการทำลายศพทุกอย่างเหมือนจะดูมีเงื่อนงำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ร่วมเข้าสอบสวนในคดีนี้ด้วยได้เปิดเผยถึงความผิดปกติในการเก็บหลักฐานที่มีการเลือกเก็บเฉพาะบางจุดเท่านั้นมีการดำเนินการก็คืออันแรกก็คือให้เข้าไปช่วยตรวจบ้านที่เขาอยู่ในการเข้าไปที่ว่าเนี่ยเราเข้าไปบนข้อมูลพื้นฐานว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างประมาณนั้นใช่ไหมครับเขาประเด็นอะไรบ้างแล้วก็อีกส่วนก็คือการตรวจสอบภาพถ่ายซึ่งมันกรรมการสิบเป็นคนขอให้คุณหมอที่ทำการชันสูตรซึ่งเราไม่ได้ข้อมูลจากคุณหมอทางใต้นะเหมือนกับเขาจะเอาสถาบันนิติเวชลงไปดำเนินการหรืออะไรไม่ทราบนะคะของตำรวจก็นี่เป็นส่วนที่เราดำเนินการแล้วเราก็จะได้เห็นว่าการเข้าตรวจบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีการเก็บอะไรไปบางอย่างเท่านั้นอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บอันนี้คือคนในบ้านบอกในขณะที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะมองภาพรวมไงว่าอะไรหายไปบ้างก็จะได้รู้ว่าประเด็นของการหายตัวไปหายไปเพราะอะไรนะคะของมีค่ายังอยู่ไม่อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นอีกส่วนที่สองเนี่ยก็คือข้อมูลจากรายงานแล้วก็จากภาพถ่ายของศพที่ไปพบเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีร่องรอยของการเปลี่ยนสภาพศพก็คือมีรอยรัดพูดง่ายคือหลังการตายมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการรัดทำให้เกิดรอยใหม่ไอ้สิ่งนี้ซึ่งเราก็มองเป็นประเด็นว่าคำตอบเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผลการชันสูตรศพที่ต้องเอามาประติดประต่อเรียงหรือว่าเอ๊ะตอนที่พบศพที่ทางใต้ค่ะบอกอะไรได้บ้างและที่สำคัญก็คือว่าคดีนี้มันพันการเมืองมันก็เลยทำให้กระทรวงก็คง
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจก็จะมีความไม่อยากเข้าไปยุ่งอยู่พอสมควรแต่ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็จะมีหน่วยงานกล้าทำแต่เนี่ยเผอิญมันไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเฉยๆเพราะว่าการทำสำนวนเป็นเจ้าที่ตำรวจแต่ว่ามันเกี่ยวกับนักการเมืองใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เห็นว่ากระทรวงนิ่งนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากรัฐบาลและพรรคการเมืองที่นายเอกยุทธ์ออกมาแฉผ่านสื่อออนไลน์ของตนเองภายใต้ชื่อเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ยังมีข้าราชการตำรวจอีกคนหนึ่งอย่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ถูกจับตามองเนื่องจากก่อนหน้านี้นายเอกยุทธ์ได้ฟ้องพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างพร้อมกับพวกอีก5คนในข้อหาหมิ่นประมาทและเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลได้นัดไต่สวนในวันที่3มิถุนายนแต่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ขอเลื่อนการไต่สวนออกไปก่อนจนกระทั่งวันที่6มิถุนายนนายเอกยุทธ์ก็โดนอุ้มหายไปจนพบเป็นศพจึงเกิดความสงสัยถึงความตรงไปตรงมาในการทำคดีว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์ถือเป็นผู้ขัดแย้งแต่กลับได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างไรผมไม่ได้คิดอะไรนะเราบอกได้เลยว่าคดีนี้ไม่ได้สลับซ้อนนะแต่ก็มีคนพยายามที่จะดิสเครดิตพยายามที่จะดึงโยงไปให้เป็นเรื่องของการเมืองซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับแล้วการตายเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรในตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้กูคิดว่าเอ้ยกูจะเอาเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำมีการจ้างวานฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยเปิดประเด็นไปแต่ผมก็บอกเอางี้ถ้าท่านสสท่านจะท่านต้องการเรื่องนี้ไปเป็นการเมืองก็ไม่เป็นไรแต่คุณลองนึกดูเหตุผลทั้งหมดในการฆ่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่รับลวงพรางอะไรเลยผมบอกเอางี้เดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้หมดเลยว่าเหตุการณ์ลำดับมาเป็นยังไงมีพยานยังไงบ้างแล้วในที่สุดเขาก็รับสารภาพเองนะถ้าเขาไม่รับสารภาพเขาไม่พาไปดูที่ฝังศพเราจะต้องคำกันอีกนานกว่าจะเจอหลุมฝังศพผมที่แต่ละอย่างแต่อย่างเนี่ยผลคดีออกมาเนี่ยสั่งฟ้องไว้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดที่สุดแล้วศาลอาญาได้สั่งฟ้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานมาและศาลมีคำพิพากษาจำเลยที่1และ2คือนายสันติภาพเพ็งด้วงและนายสุทธิพงษ์พิมพิสารมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตฐานร่วมกันชิงทรัพย์จำคุกนายสันติภาพและนายสุทธิพงศ์คนละ18ปีศาลลดโทษให้1ใน3คงจำคุกตลอดชีวิตและให้นายสันติภาพและนายสุทธิพงศ์ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 1,941,970 บาทให้กับทายาทผู้เสียชีวิตส่วนจำเลยที่3หรือนายชวลิตวุ่นชุมมีความผิดตามพรบอาวุธปืนและปกปิดซ่อนเร้นศพเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดจำคุก13เดือนและให้บวกโทษที่เคยต้องโทษไว้อีก6เดือนรวมจำคุกนายชวลิตเป็นเวลา19เดือนจำเลยที่4นายทิวากรเกื้อทองมีความผิดฐานปกปิดซ่อนเร้นศพเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดจำคุก8เดือนส่วนจำเลยที่5และก็6คือจ่าสิบเอกอิทธิพลเพ็งด้วงและนางจิตอัมไพเพ็งด้วงพ่อและแม่ของนายบอลมีความผิดฐานรับของโจรแต่รับสารภาพและช่วยติดตามนำเงินของกลางมาคืนจำนวน 4,200,000 บาทพิพากษาจำคุกคนละ1ปี4เดือนคดีของนายเอกยุทธ์ถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนนะคะแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่า10ปีแล้วในทางคดีถือว่าการตัดสินถึงที่สุดแล้วจนกระทั่งผู้ต้องหาบางคนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ในแง่ของการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวมไปถึงการหาความจริงก็ยังคงมีการตั้งคำถามซึ่งบุคคลที่ตั้งคำถามในประเด็นเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันเองสัปดาห์หน้าจะพาไปย้อนคดีอุ้มหายทนายสมชายนีละภัยจิตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมที่หายตัวไปนานถึง19ปีเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นแล้วกระแสข่าวที่ว่าตำรวจกองปราบเป็นคนอุ้มหายจริงหรือไม่ความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไรและความหวังในการจะได้เจอตัวทนายสมชายยังมีอยู่หรือไม่ฟังจากปากของอังคณานีละภัยจิตภรรยาคู่ชีวิตในเนชั่นคลับสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ